นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือใช้นามแฝงว่าโทนี่วูซัมร่วมเสวนาในรายการ Care Talk Care Health Club ตอนวางเส้นทางสู่วิถีใหม่ว่าการปรับตัวใช้ชีวิตเข้ากับโควิดนั้นหลายประเทศเริ่มแล้วแต่ไทยวันนี้ไม่เรียก Normal ต้องไปรอเตียงรอตรวจเชื้อเป็นหายนะใหม่จะ New Normal อยู่ที่รัฐบาลว่าจริงจังแค่ไหนปัจจัยแรกคือวัคซีนซึ่งต้องใช้วิธีไม่เป็นทางการในการหาบ้างจากนั้นภายใน3เดือนรัฐบาลจะต้องฉีดให้ได้วันละ 700,000 ถึง 1 ล้านโดสไม่เช่นนั้นก็คือเอาไม่อยู่ประเด็นที่2คือการตรวจ Rapid Antigen Test ที่ยุโรปขาย95เซนต์หรือประมาณ35บาทของไทยขาย350บาทถูกหน่อย250บาทรัฐบาลควรทำให้มันถูกและต้องเอามาใช้อย่างน้อย60ถึง100ล้านชิ้นทำให้ระบบการตรวจทั่วถึงให้เสร็จภายในเดือนเดียวประเด็นที่3คือการติดตามประชาชนโดยเมืองนอกใช้โทรศัพท์มือถือทำ QR Code เขาจะได้รู้ว่าประชาชนคนนั้นเดินทางไปไหนซึ่งไทยก็ทำไปแล้วน่าจะรีบทำและไม่น่าเป็นเรื่องยากส่วนเรื่องที่4นั่นคือการปรับปรุงสถานที่ให้พอกับการรักษาซึ่งตอนนี้เรียกว่าทหารอู้ฟู่สุดงบเยอะเบี้ยเลี้ยงเยอะก็เอาสิ่งที่มีมาแชร์กับสาธารณะได้หรือไม่พอวัคซีนมาก็ฉีดให้บุคลากรด่านหน้าก่อนไม่ใช่เอาไปบุรีรัมย์นายกควรใส่ชุด PPE แล้วบุกไปโรงพยาบาลสนามเช็คดูว่าที่พูดจริงเท็จแค่ไหนและระดมคนเข้าไปช่วยอย่าทำงานที่บ้านควรลงไปสัก2สถานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและแวะไปดูคิวฉีดวัคซีนที่บางซื่อที่ออกกันอย่างเนืองแน่นเห็นของจริงแล้วจะรู้และควรตั้งเป้าว่ามกราคมนี้ฉลองปีใหม่กลับไปสู่ New Normalให้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอยู่กับโควิดให้ได้เพราะรัฐบาลมีความพร้อมทั้งวัคซีนสถานที่ประชาชนก็จะมีความสุขตนเองเตือนในฐานะที่เป็นห่วงประชาชนและแก่พรรษากว่าจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ช่วยจากนี้ให้ถึงสิ้นปีให้ประเทศไทยกลับไป New Normal ให้ได้และถ้าเยียวยาประชาชนเหมือนอังกฤษไม่ได้ก็ต้องให้รีบกลับไปทำงานกลับไปเป็นแบบ New Normal ไม่งั้นหนี้ต่อ GDP ก็จะเยอะขึ้นไปอีกเท่าตัวค่ะ